ดีค่ะวันนี้ก็ได้นำสาระดีๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะในที่นี้ทุกคนใครไม่ดื่มกาแฟบ้างนะคะได้กินกาแฟนี่หอมชื่นใจเนาะยิ่งตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้กาแฟแล้ววันนั้นก็ปวดหัวทั้งวันแต่ก่อนกินกาแฟนะคะดื่มกาแฟทุกวันที่นี้ติดแล้วพอไม่ได้ดื่มปวดหัวมากปวดหัวก็คิดว่าเราตัวเองป่วยเป็นอะไรกินยาพาราก็ไม่หายทํายังไงก็ไม่หายพอไปดื่มกาแฟอาการดีขึ้นทันทีเลยค่ะอาการปวดหัวไม่ต้องกินยาอะไรเลยสบายตัวเลยแล้วก็ทําให้ขยันด้วยนะคะทุกวันนี้น้อยมากนะคะคนที่ไม่กินกาแฟวันนี้เราจะนําสาระดีๆประโยชน์ของกาแฟดํานะคะกาแฟวงเล็บว่ากาแฟดํานะคะ5อย่างนะคะที่จะนํามาเล่าให้พวกเราฟังพูดเรื่องกาแฟแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเนาะเพราะนึกถึงกาแฟแล้วก็นึกถึงกลิ่นของมันกลิ่นของมันนี่ชวนให้แบบหอมรู้สึกสดชื่นนะคะพอดื่มเข้าไปยิ่งกระปรี้กระเป๋าสดชื่นอารมณ์ดีร่างกายนี้แบบมีแรงที่จะทำนู่นทำนี่นะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการส่งเสริมในการของเรื่องของการลดน้ำหนักป้องกันโรคต่างๆนะคะแต่ว่าถึงจะมีประโยชน์มากเราก็ไม่ควรดื่มเกินวันละ400มิลลิกรัมนะคะหรือไม่ควรเกินวันละ4แก้วนะคะถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะเป็นอันตรายในกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้พลังงาน2แคลอรี่แล้วก็มีโซเดียม5มิลลิกรัมนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีถ้าเรากินกาแฟดำอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราไปใส่นมใส่ครีมเทียมใส่น้ำตาลอันนั้นที่เป็นประโยชน์ก็จะกลายเป็นโทษไปได้นะคะ5ประโยชน์จากกาแฟดำมีอะไรบ้าง1ป้องกันโรคมะเร็งกาแฟดำมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งในช่องปากมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและก็มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ป้องกันโรคตับแข็งนะคะการดื่มกาแฟสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับแข็งที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์หากดื่มกาแฟ4ถ้วยขึ้นไปนะคะต่อวันนะคะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์ได้มากถึง 80% เลยทีเดียวโรคเบาหวานผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2นะคะนอกจากนี้ปริมาณคาเฟอีนในกาแฟยังมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันภาวะสมองเสื่อมนะคะการดื่มกาแฟ 1-2 ถ้วยเป็นประจำทุกวันนะคะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆรวมถึงหลอดเลือดสมองนอกจากนี้กาแฟยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายอีกด้วยนะคะนอกจากนี้กาแฟดำยังเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีดีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติมีประโยชน์ทางสุขภาพและก็ข้อดีก็ช่วยให้ร่างกายนี่ตื่นตัวกระปี้กระเป๋าแต่เราก็ไม่ควรดื่มมากเกินวันนี้ก็นำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะคะไปดื่มกาแฟก็จะทำให้ความดันสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ากาแฟมีคาเฟอีนที่จะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจบีบตัวเร็วขึ้นความดันเราก็สูงขึ้นได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ดื่มกาแฟนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆหรือความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในชีวิตประจำวันที่เราจะนำไปปรับใช้ให้เกิดผลดีกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะช่องออนไพรินพยาบาลบอกเล่า90นี้ก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาพโดยรวมทุกอย่างนะคะแล้วก็งานสาธารณสุขแล้วก็เกี่ยวกับอสม.นะคะก็ทุกท่านก็สามารถกดติดตามไว้ได้ถ้ามีข่าวสารข้อมูลความรู้ดีๆก็จะนำมาฝากทุกท่านในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็
ขอบคุณมากๆที่รับฟังรับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ